Jean, Jean, you are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart. Can reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why and nothing but the honest. Tell me why. Tell me why. I never wanna hear you say I want it that way. Am I your fire, your one desire? Desire. Yes, it's too late, but I want it that way. Tell me why. Tell me why. I never wanna hear you say I want it that way. Now I can see that we've fallen apart from the way that it used to be. Yeah. No matter the distance, I want you to know the deep down inside of me. Fire, the one desire, you are. I want it that way นะครับจากแจ็ค V2 Music V8 และตี V12 ครับเชิญคุณชมพูครับสงสัยต้องทบทวนตัวเองแล้วนะครับวันนี้ไม่รู้เป็นไรบอยแบนด์ขึ้นมาทีไรใจสั่นทุกทีให้มันแปลกแปลกแต่ใจสั่นแต่ก็ไม่ใจอ่อนนะครับก็ขอคอมเมนต์เลยนะครับตรงๆก็คือว่าเท่าที่ดูคือสิ่งที่ต้องชมก็คือว่าความมีเสน่ห์นะครับทั้ง3คนมีสูงมากครับมีเสน่ห์จริงๆนะครับแล้วในเรื่องการร้องเนี่ยตอนต้นที่ขึ้นมามิวสิกรู้สึกจะการร้องเนี่ยหย่อนไปนิดนึงความเด็ดขาดนะครับเพราะว่าการขึ้นต้นเพลงเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันเป็นการเริ่มน่าจะทำให้ได้แข็งแรงกว่านี้แต่ว่าต้องกลับไปชมในตอนที่ร้องท่อนฮุกที่ร้องว่า Tell Me Why เนี่ยนะฮะร้องได้ดีอันนี้บล็อกนี้ร้องได้ดีมากนะครับขอชมส่วนตีนะครับ Tell Me Why เหมือนกัน Why ร้องเหมือน Why Tell Me Why อย่างเงี้ย Why เนี่ยมันเป็นตัวโน้ตที่ลากนะครับ Why คือเราต้องดันพลังให้คำนี้เนี่ย continue ต่อไปแล้วก็ตัวโน้ตไถขึ้นไปนะครับในส่วนของการประสาน
พลงนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างคลุมเครือมากนะครับต้องไปแก้เรื่องนี้หน่อยนะครับส่วนแจ็คนะครับภาษาดีนะครับเป็นคนที่มีภาษาอังกฤษดีทีเดียวนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็ร้องได้ผิดคาดอีกแล้วคือวันนี้ต้องขอชมว่าแจ็คทำได้ดีกว่าที่คิดไว้นะครับเอ๊ะเป็นอะไรไม่ทราบเข้าข้างหรือเปล่าแต่ว่าความรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าดูจากที่บ้านมาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นห่วงแจ็คนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าไม่ต้องห่วงครับก็ค่อนข้างดีถือว่าทั้ง3คนมีเสน่ห์ของความเป็นบอยแบนด์นะครับแต่มีเรื่องที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขครับขอบคุณครับเชิญคุณไก่ครับครับก็ขอบคุณทีมงานนะครับที่รวมดาวขนาดนี้มาให้ดูนะครับคือ3คนเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาด้านช่วงล่างคือพี่ว่าคือไม่ใช่ช่วงล่างแบบนั้นหมายความว่าการมูฟการอะไรของเราเนี่ยนะครับการเต้นของเราเนี่ยจะถือว่าค่อนข้างมีปัญหาเยอะทีเดียวแต่ทำออกมาตั้งใจนะครับทำออกมาถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้มาดูกันทีละคนนะครับสำหรับน้องมิวสิกก่อนละกันมิวสิกนี่เสียงเท่เหมือนเดิมนะครับมีเสียงเข้ากับเพลงนี้ดีนะครับแล้วก็อย่างที่พี่ชมพูบอกว่าตอนต้นขึ้นมาอ่อนไปนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนน้องแจ็คนะครับน้องแจ็คนี่พี่ชอบเสียงที่เป็นคลาสสิกอย่างเงี้ยเป็นเสียงที่กว้างๆนี่คือสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือว่าบางครั้งเราเพลงเนี้ยเพลงของบอยแบนด์ส่วนมากมันจะมีกลิ่นของ R&B อยู่ซึ่งมันจะมีกรูฟคำว่ากรูฟนี่คือจังหวะแบบลักษณะของการที่จะเด้งๆนิดหนึ่งนะครับลองฟังเพลงของพวกนี้เยอะเราจะเข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะไม่มีคำเราจะออกมาเป็นท่อนๆแข็งๆเกินไปนะครับเสน่ห์ตรงนี้จะหายไปนะครับส่วนของตีนะครับชาวร็อกนะครับก็วันนี้มาเปลี่ยนแนวนะครับกระชากแนวพอสมควรก็คล้ายๆกันเพราะว่ากรูฟของร็อกเนี่ยเรื่องกรูฟนะครับเรื่องกรูฟของร็อกเนี่ยจะเป็นที่ตรงๆหนักๆแข็งๆพอเจอของ R&B มันจะเป็นการที่ move โยกๆนะครับตรงจุดนี้ลองสังเกตหน้าบอยแบนด์แต่ละคนเขาจะมีการเวลาร้องแล้วจะมีผงกหัวหน่อยๆนะครับนั่นคือการให้กรูฟของเขาเวลาร้องรวมกันเนี่ยตรงจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากเลยนะครับแล้วก็มีเสียงภาษาเมื่อกี้ใครโดดมาคนหนึ่งอย่างรุนแรงตอนนี้ต้องระวังด้วยนะครับก็ดีใจที่ได้ดูโชว์ของน้องๆทั้งสามวันนี้ครับมีการพัฒนาขึ้นครับครับโชคดีขอบคุณครับคุณตาลครับค่ะวันนี้สามหนุ่มต้องขอบคุณคุณครู acting นะคะเพราะรู้สึกว่าวันนี้เอามาใช้ได้เต็มร้อยทีเดียวเพราะว่านั่งตรงนี้รับรู้ได้นะคะว่ามันถึงแม้จะเป็นท่านั่งก็ตามนะคะรวมถึงการสื่อสารกันเองบนเวทีด้วยก็ทำได้ดีนะคะนิทีละคนน้องแจ๊คตอนที่ร้องข่าวร้ายพี่ยังแอบลุ้นอยู่นิดๆแต่พอมาถึงเพลงนี้จะบอกว่าใช่เลยค่ะมิวสิกวันนี้พอมิวสิกฝ่าด่านความประมาทไปได้แล้วพี่เชื่อว่าวันนี้ต่อให้มิวสิกร้องอีก10เพลงหนูก็ร้องดีนะคะน้องตีจะบอกว่าถึงจะเป็นเพลงช้าแต่วันนี้นายเท่มาก